ันดับแรกจากวันนี้ทุกคนจะได้ดูข่าวในเรื่องของกูต้าชามาซึ่งนาต้องบอกเลยว่ากูต้าชามาไม่ใช่กูต้านารามันไม่ใช่กูต้านารามันคือชื่อจริงๆแล้วคือกูต้าชามาตัวนี้หนูเป็นแค่พรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์จริงๆพอตั้งแต่ตอนที่หนูผอมลงเนี่ยหรือหนูสวยขึ้นอ่ะมันคือการที่หนูอ่ะอาจจะดูดีขึ้นหนูคิดที่จะทำแบรนด์เดียวก็คืออาหารเสริมลดน้ำหนักซึ่งตัวกูต้าหรือตัวอะไรหนูไม่คิดที่อยากจะทำเพราะหนูไม่ได้โฟกัสว่าตอนที่หนูสวยขึ้นหรืออะไรก็ตามจนกระทั่งนะคะพี่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาจ้างนาราเนี่ยมาบ่อยมากจนวันนี้วันที่เขาเห็นนาราเนี่ยสวยขึ้นหรือดูดีขึ้นเนี่ยเขาเลยติดต่อให้นาราเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของกูต้าชามาซึ่งนาราก็รู้สึกว่าฉันรับตอนนั้นรับทุกอย่างที่ไม่ใช่ยาลดน้ำหนักเพราะเราจะโฟกัสจุดเดียวว่าฉันจะไม่ยารับยาลดน้ำหนักเลยเพราะฉันจะทำเองกูต้าชามาจ้างเราโอเคคนก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมันมีสารได้ยังไงไม่ได้ตรวจสอบหรอขั้นตอนแรกนาราตกลงรับเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนาราขอดูเอกสารวันที่นัดเซ็นสัญญานะคะนาราขออนุญาตดูเอกสารอย.การผลิตเพราะถ้าสมมติว่าเราจะทำอาหารเสริมอะไรก็ตามเนี่ยอย.เนี่ยก็จะต้องดูในสารสกัดชื่อแบรนด์ต่างๆว่าผ่านไหมซึ่งเอกสารที่นาราได้ดูหรือที่เขาทางเจ้าของแบรนด์มีอยู่ตรงนี้อย.ก็คือให้ผ่านไปที่เรียบร้อยนาราเลยมั่นใจได้ว่าสินค้าที่นาราทำมาเนี่ยสินค้าที่เขาให้นารารีวิวเนี่ยที่เขาทำมาเนี่ยปลอดภัยอย.ให้การรับรองถูกต้องชื่อกูต้าชามาทุกอย่างถูกต้องเราเลยตัดสินใจรับเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งระยะเวลาพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นทั้งหมด6เดือนนาราเนี่ยจะหมดสัญญาสิ้นเดือนนี้คือวันที่30กันยายนการพรีเซนเตอร์ของนาราเนี่ยมีการโฆษณาดังนี้สิ่งที่นาราต้องทำคือไลฟ์สดทาง Facebook 4ครั้งลงรูป4ครั้งจะทำอะไรเกินนอกจากนั้นแล้วแต่คุณที่ดีลในสัญญาซึ่งสัญญาแล้วก็ตัวรับเงินเนี่ยจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงื่อนไขของนาราต่างๆเนี่ยไม่มีใน IG ไม่มีใน TikTok นาราเนี่ยรีวิวเดียวคือทางเพจนาราคลิปกระเทยคืออันนี้และนาราเนี่ยก็รีวิวผ่านทางช่องทางก็คือการไลฟ์สดแต่อาจจะมีลงรูปใน IG เป็นฟิลที่แบบว่าแถมให้ลงสตอรี่ให้ซึ่งหลายคนถามว่านารากินจริงไหมนารากินจริงเพราะถ้าใครติดตาม IG นาราสตอรี่เนี่ยจะเห็นว่านาราเนี่ยกินก่อนนอนนาราจะลงสตอรี่ว่ากินก่อนนอนและบางครั้งไลฟ์สดเนี่ยนาราก็คือจะกินให้เห็นเลยว่ากินจริงเพราะถ้าสมมตินาราเนี่ยรู้ว่ามีสารอันตรายตั้งแต่แรกหนูจะกินให้ตัวเองตายทำไมซึ่งนาราก็จะบอกให้ทุกคนรู้ว่านาราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่สารตัวนี้ขึ้นมาหนูก็ตกใจวันที่ตำรวจมารวบที่บ้านหนูพูดตรงว่าหนูตกใจมากเราก็คิดว่าเฮ้ยเขามารวบเราเรื่องอะไรตำรวจก็ยังไม่ถามจนแม้กระทั่งเขาก็บอกให้เราว่าเนี่ยกูต้าตัวเนี้ยมีสารชื่อว่าตัวนี้นะเราก็ตกใจว่ามันมีได้ยังไงวะเราเป็นพรีเซนเตอร์มาตั้งนานแล้วอะจนสิ้นเดือนเนี้ยมันจะหมดสัญญาอยู่แล้วอะ6เดือนอะเราขายตั้งแต่ล็อต1ล็อต2แล้วอะล็อต3แล้วอะทำไมไม่มีปัญหาซึ่งแต่ผลิตการผลิตแต่ละครั้งเนี่ยนาราไม่ทราบนาราไม่รู้ว่าเจ้าของแบรนด์เขาคุยกับโรงงานยังไงนาราไม่รู้ว่าเจ้าของเขาสูตรเขาคืออะไรเรามีหน้าที่ขายเรามีหน้าที่โปรโมทเพราะหนูเป็นพรีเซนเตอร์หนูจะทำยังไงให้คนเข้าไปซื้อไลน์แอดสินค้าทำยังไงให้มีลูกค้าเนี่ยเข้าไปซื้อของเขาเพื่อเขาจะได้ต่อสัญญาหนูไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วว่าเราทำหน้าที่อย่างที่สุดนั่นคือการโปรโมทจนแม้กระทั่งมีปัญหาหนูก็ยังตกใจว่ามีได้ยังไงเพราะถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่ามีหนูก็ไม่ทำอย.ก็คงไม่ให้ผ่านสินค้าหนูทำมาเซรั่มที่เป็นตัวของหนูทำมาเองเลยอ่ะก็ไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารที่มันผิดกฎหมายตัวอาหารเสริมลดน้ำหนักที่หนูทำมาก็ไม่มีสารไม่มีผิดกฎหมายไฟเบอร์ก็ไม่มีสารไม่มีผิดกฎหมายเพราะแต่ละตัวเนี่ยทำโรงงานคนละที่กันเลยแต่ตัวที่มีก็คือตัวกูต้าก็เป็นอีกโรงงานนึงซึ่งอย่างเหตุการณ์ก็คือที่เกิดมาเนี่ยทั้งหมดข่าววันนี้ที่ลงทั้งหมดเป็นแบบนี้เพราะท่านอาจจะตั้งใจที่จะรู้ว่าเฮ้ยฉันทำอันนี้ฉันต้องใส่สารนะหนูใส่ตั้งแต่เซรั่มใส่ตั้งแต่อะไรแล้วเพราะหนูมีความจริงใจกับลูกค้าว่าเราจะใส่ทำไมเพราะมันมีสินค้าหลายตัวที่เราสามารถทำให้มันผิวกระจ่างใสโดยที่ไม่ต้องใช้ไอตัวที่เป็นสารให้มันเสี่ยงคุกทำไมอ่ะหนูจะให้ตัวเองไปอยู่ในเสี่ยงคุกทำไมหนูจะทำไปทำไมแล้วก็ในส่วนนี้สิ่งที่หนูจะทำได้คือหนูจะต้องขอโทษทุกคนลูกค้าทุกคนที่สั่งซื้อไปแล้วและมีการเกิดกังวลใจคนที่เป็นตัวแทนยังไงก็ตามซื้อมาจากไหนให้ลูกค้าทักไปหาที่ซื้อมาตรงนั้นอย่างสมมติทักมาในเพจทักไปที่ TikTok ให้ลูกค้าไปเคลมของใน TikTok กับตัวแทนตรงนั้นลูกค้าซื้อมากับใครให้ลูกค้าเคลมของตรงนั้นมีปัญหาตรงไหนให้ลูกค้าทักไปหาตรงที่ซื้อมาตรงนั้นเพราะตัวแทนเขาจะส่งเรื่องไปให้เจ้าของแบรนด์และเจ้าของแบรนด์จะรับผิดชอบให้กับทุกคนอย่างเต็มที่
ถามว่าได้รับตรวจสอบไหมได้รับตรวจสอบทุกอย่างโอเคเขาเฟิร์มมาแล้วว่าเป็นสินค้านี้ได้เราก็ต้องทำเราจึงทำหน้าที่หนูคือรีวิวสินค้าให้เจ้าของแบรนด์พึงพอใจหนูก็ทำให้ลูกค้าทุกคนที่จ้างงานหนูพึงพอใจแต่กับคนที่ถามว่ามันขาวขึ้นจริงไหมหรืออะไรก็ตามหนูจะบอกตลอดว่ามันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนหนูจะพูดตลอดในคลิปไลฟ์สดต่างๆสามารถย้อนดูได้และหนูก็เชื่อว่านี่พอมันมีสารเสพติดข่าวออกมาแบบนี้แล้วอะคนที่โดนอะคือหนูคนเดียวหลวมนาราเคว่าเธอจับนาราเคว่าเธอเดินเปิดคลิปข่าวสดล่าสุดให้หนูหน่อยทั้งที่เราไม่รู้เรื่องไม่เห็นเราทำแค่หน้าที่ของเราแต่สุดท้ายคนที่โดนก็คือหนูคนเดียวหนูเสียทั้งชื่อเสียงนะหนูเสียทั้งงานหนูก็ต้องการความรับผิดชอบกับเจ้าของแบรนด์เหมือนกันไม่ใช่แค่ลูกค้าแต่สุดท้ายมันมีสารผิดมันก็คือผิดมันผิดอยู่แล้วมันมีสารอย่างนั้นน่ะแต่ด้วยความที่เราไม่รู้ถ้าหนูอยู่ที่โรงงานแล้วหนูเห็นโรงงานใส่สารอยู่หนูก็จะตบเขามึงจะใส่ทำไมเพราะสินค้าตัวที่หนูทำออกมาหนูก็ไม่เคยใส่หนูไม่รู้เราจะหลอกลวงผู้บริโภคทำไมอ่ะและหนูก็ยังถามตำรวจเลยนะว่าอีสารตัวเนี้ยส่วนมากเขาใส่ในยาลดน้ำหนักแต่มาอยู่ในกูต้าได้ไงคุณตำรวจเขาก็งงตัวหนูก็งงเหมือนกันหนูเหนื่อยมากหนูเหนื่อยที่สุดในโลกหนูขอพูดเลยตรงนี้หนูเชื่อว่าตรงนี้ผู้ใหญ่ดูอยู่ตั้งแต่หนูเกิดเรื่องราวนะเข้ามาหนูโดนตัดแก้ได้ค่ะทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องงานเรื่องเงินทุกสิ่งทุกอย่างตอนที่หนูหมดตัวไปรอบนึงแต่ที่หนูทำให้กับตัวเองมีรีได้ก็คือการที่หนูขายกล่องซุ่มคนจะถามว่ามึงล้มไปแล้วรอบนึงมึงกลับมีได้ยังไงหนูใช้ความเก่งความขยันความหน้าด้านของหนูที่กระเทยหลายคนล้อกันว่าขอคนไม่นอนขอคนไม่นอนนั่นคือทำให้หนูมีรายได้ตอนที่หนูเป็นหนี้เยอะๆหนูหมดตัวหนูรีบลุกขึ้นตัวเองมาสู้จะทำยังไงให้กลับมีเงินได้หนูขายของขอคนไม่นอนหนูหาคำพูดสารพัดสุดท้ายทุกคน FC มาซื้อหนูหนูขายของหนูได้กำไรหนูก็รีบไปปลดนี้ปลดนี้ปลดนี้ทำการตลาดทำหลายอย่างให้ตัวเองกลับมามีได้แต่พอกลับมามีได้หนูก็มีไม่เยอะหนูก็ต้องวางแผนชีวิตตัวเองใหม่หนูขอพูดตรงๆเลยนะตั้งแต่หนูโดนเรื่องดีหนึ่งสองมีหลายคนพูดกันหนูมาตลอดว่ามึงไม่รอดแน่เขาวงไหนเขาก็บอกมาว่ามึงจะต้องเข้าคุกหนูถามกับพี่ที่เขาโดนมาแล้วเขาบอกนาราย่างไงก็ไม่รอดแต่ใจแล้วว่าไม่ได้ทำแบบนั้นแต่หนูสู้อะไรไม่ได้หนูตัวคนเดียวหนูไม่เคยมีใครมาช่วยตั้งแต่เกิดเรื่องมาหนูตัวคนเดียวหนูสู้หนูเสียค่าเกี่ยวกับทนายหรือว่าค่าคดีต่างๆไม่เป็นล้านๆของที่ทุกอย่างหนูมีหนูก็ขายหมดจนที่คนมากล่อมบอกเลยหูว่ามึงไม่รอดมึงต้องโดนแน่นอนมึงโดนแน่นอนเพราะ3คนที่โดนอ่ะ2คนอ่ะรอดแล้วเพราะศาลไม่สั่งฟ้องคนที่สั่งฟ้องคนเดียวก็คือหนูหนูนอนไม่หลับหนูเครียดหนูมีเรื่องหมดทั้งเรื่องกูต้าหนูโดนยกเลิกพรีเซนเตอร์หนูไม่มีงานเข้ามาหนูโดนเซรั่มหนูขายไม่ได้ล่าสุดหนูโดนตำรวจยึดของไปหนูขายกล่องสมานแรกได้หนูลงทุนไปอ่ะแต่ตำรวจยึดของหนูไปหมดเลยหนูไม่มีช่องทางในการทำมาหากินแล้วตอนนี้คุณอนนท์กลิ่นแก้วท่านสีตะวันที่ฟ้องหนูมาถ้าหนูทำอะไรไม่ดีหรือทำให้หนูขัดใจท่านหนูขอโทษไปนาทีนี้ในวันที่หนูไลฟ์สดหรือในวันที่หนูคิดว่าผิดพลาดในสายตาผู้ใหญ่ในวันที่หนูเฟียสหรืออะไรก็ตามหนูขอโทษไปทีนี้ท่านผู้ใหญ่คนไหนที่อะไรจะทำร้ายอะไรหนูอีกหนูขอโอกาสให้หนูได้มีช่องทางในทำมาหากินหนูรู้สึกผิดหมดแล้วทุกอย่างทุกอย่างที่หนูทำไปหนูไม่เคยคิดร้ายกับใครหนูไม่เคยคิดจะฆ่าใครทุกเรื่องทุกราวหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหนูขอสัญญาและสาบานหนูขอโอกาสจากพวกท่านอย่าได้ทำอะไรหนูได้ทีเรือหนาวอีกเลยถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ